สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องราวของนักชกคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นนะซึ่งไฟนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่31เดือนสิงหาคมปี1995นะฮะในวันนี้นะครับนิซูม่านะฮะจะเจอกับนักมวยไทยของเรานะครับมงกุฎทองปอปลื้มกมลนะครับแหมเกมการชกนะครับเดี๋ยวไปดูบนเวทีว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปช่องมวยไทยซุปเปอร์สตาร์นะครับทางเราขอสงวนสิทธิ์เรื่องเสียงการพากย์มวยนะครับไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อในรายการใดๆทั้งสิ้นนะครับซาโตชินิซูม่านั้นเคยชกกับสามารถพยัคฆ์อรุณที่ญี่ปุ่นนะครับก็แฟนๆมวยอาจจะเคยเห็นคลิปบ้างแล้วนะครับก็คือสามารถดักต่อยจังหวะนี้แหละครับแหมสวยงามครับได้นับนะฮะก็ดูการไหว้ครูของนักชกคิกบ็อกซิ่งครับแหมไหว้เป็นหรือเปล่าไหว้ครูแบบมวยไทยก้มลงกราบ1ที2ที3ทีแล้วยังไงต่อเอ่ยอ้าวลุกแล้วยังไงจบเลยครับแหมไหว้ครูไม่เป็นนะส่วนมงกุฎทองครับก็ไหว้จนจบไปดูยกที่1เลยครับมงกุฎทองนี่รูปร่างได้เปรียบนะฮะเห็นแล้วนึกถึงดีเซลน้อยเลยครับแหมสัดส่วนรูปร่างนี่เกมการชกคลิปนี้นะครับขออนุญาตตัดเฉพาะช็อตเด็ดๆช็อตออกอาวุธนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อนะครับแหมทักทายครับเตะล่างทีนึงเจอนี่ครับมงกุฎทองครับเตะลำตัวแล้วก็ดักหมัดซ้ายไปทีนึงมงกุฎทองครับเตะซ้ายวืดไปโอ้รูปร่างแกดีจริงๆครับเอ้าโดนตบครับโดนตบขวาไปครับมีชะงักนิดนึงนี่ซูม่าพุ่งมาต่อยมาได้ทีงแล้วครับมงกุฎทองยังเน้นลูกเตะนะฮะเตะวืดครับนี่ซูม่าเตะลำตัวได้ทีนึงนี่ซูม่าดูแล้วแหมมวยหมัดครับโอ้เอาแล้วครับเข้าจังๆไปที2ทีหน้าสะบัดเลยครับมงกุฎทองเป็นจุดอ่อนของนักมวยไทยแล้วครับเรื่องของการเรียกได้ว่ายกหนึ่งครับเครื่องยังไม่ร้อนก็จะประมาทอย่างเงี้ยฮะเอาขีบคอได้แล้วทำไงครับตีได้ไหมนี่ซูม่าดีดออกมาครับเตะซ้ายทีนึงครับโอ้โดนหมัดลุกลำตัวเตะซ้ายทีนึงลำตัวครับเน้นๆเลยครับซ้ายโอ้ยเรียกได้ว่ามงกุฎทองนี่ยกเท้าสะบัดขึ้นมานี่ก็ถึงลำตัวแบบง่ายๆครับเพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนี่นะครับโอ้ศอกไปศอกทีนึงครับขีบมาครับตีได้ไหมสองทีหนึ่งโอ้นิซูม่าโดนถีบยันไปแหมหมดยกที่1ครับประจำเป็นทีนี้เขาตัดมาเฉพาะไฮไลท์นะครับยกที่2ครับเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งตัวต้องระวังหมัดนิซูม่านะฮะเตะขวาอีกทีหนึ่งแหมตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ถูกประกบกับพิมานมาแล้วนะฮะแต่ก็แพ้คะแนนไปครับโดนครับลำตัวโอ้โหจังๆหลายทีทั้งลำตัวทีหนึ่งแหมยังติดแขนแต่ก็อย่าประมาทหมัดของนิซูม่านะนั่นแหละครับต่อยวืดวาดไปแม่เห็นมงกุฎทองนึกถึงดีเซลน้อยเลยครับรูปร่างอย่างนี้ครับแต่เป็นมวยรุ่นใหญ่ที่แบบอาจจะมีไฟต์การชกในเมืองไทยน้อยนะก็น่าเสียดายครับขาดการสนับสนุนไปต้องระวังนิซูม่าเรื่องหมัดนะฮะมงกุฎทองนี่นะครับดักได้แข้งนิซูม่าครับพุ่งพวดมาต่อยดื้อซ้ายไปทีลำตัวนิซูม่านี่ก็มีอาวุธทีเด็ดก็คือลูกหมัดนะเท่าที่เห็นดูนี่นี่ครับพุ่งมาต่อยดื้ออีกแล้วครับแหมจะเข้ามาหานี่ต้องลงทุนหน่อยมงกุฎทองนี่หุ่นอย่างนี้มันต้องมวยเข่าครับแต่ยังไม่เห็นการเข่าเท่าไหร่นี่ครับแหมมีสาดแข้งอย่างเดียวอ๋อแล้วขึ้นสูงแล้วต้องระวังหมัดครับเนี่ยฮุกซ้ายโดนไปนะนิซูม่าครับแหมมีเตะขาแล้วเอ้าไม่โดนอะไรครับเสียหลักล้มไปประมาณนิซูม่าไม่ได้เหมือนกันครับหมัดเนี่ยพุ่งมาต่อยต้องระวังครับวงในได้ไหมเข่าเหมือนมงกุฎทองนี่ไม่เน้นเข่าเลยนะฮะเน้นสะบัดเตะอย่างเดียวฮะหมดยกที่2ครับยังสูสีฮะดูสูสีที่3แล้วมงกุฎทองครับต้องขยันหน่อยนะแต่สไตล์นักมวยไทยจะอย่างนี้ครับยืนคุมเชิงแล้วก็สะบัดเตะหรือว่าเข่าเนี่ยครับครบยกก็จะชนะคะแนนไปครับไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่ครับเวลาเจอนักมวยต่างชาติ
เตะซ้ายลำตัวแม่เตะซ้ายลำตัวเข้าไหล่ทีมเหมือนกันนะครับนี่ครับโอ้ยต้องระวังหมัดหมายครับหมัดระวังสะบัดซ้ายไปอีกทีนึงมีหมัดเหมือนกันมงกุฎทองแต่ต่อยยังไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่นะนี่ซูม่านี่น่ากลัวกว่าครับหมัดเอ้าโดนถีบไปนี่ครับดูครับอุ้ยหวาดเสียวครับมงกุฎทองนี่ได้การสะบัดเตะลำตัวนี่แหละครับซ้ายขวาหมัดหนึ่งเดียวครับมีซูม่านี่ศอกแล้วศอกนี่เอ้ยแม่นี่ซูม่าทิ้งตัวไปก่อนครับเกือบโดนศอกแหลกเตะกันครับนี่ครับพุ่งมาต่อยครับต้องลงทุนครับนี่ซูม่าอยากเข้าถึงต้องลงทุนเตะลำตัวอีกครับโอ้โหนี่ซูม่านี่หมัดเป็นชุดเลยครับแต่ว่ามันเข้าเป้าน้อยครับส่วนเดียจะวืดวาดจะเป็นมงกุฎทองครับที่เตะเข้าลำตัวได้จังๆหลายทีนะแล้วก็หมดยกที่3ครับก็ให้คะแนนกันในใจกันไปนะครับยกที่4ครับดูว่าจะเร่งไหมครับมงกุฎทองสะบัดเตะไประวังหมัดอีกเหมือนเดิมเตะทีนึงติดแขนเตะทีนึงเอ้าต้องระวังหมัดครับเหมือนนิชุมายอมให้โดนเตะก่อนนะครับเพื่อจะให้ตัวเองได้จังหวะต่อยนะเอ้ามาเป็นชุดมาเป็นชุดเอ้าระวังมงกุฎทองมีปอแปะมีอาการนิดนึงศอกนิชุมาศอกตัวลงตัวครับอุ้ยอัปเปอร์คัตน่ะเรามีเข่าแล้วครับมันเข่าน้อยเจอมันพุ่งมาต่อยครับแม่สไตล์แกนี่พุ่งมาต่อยทื่อๆหลายทีแล้วเท่าที่เห็นโดนสะบัดเตะไปนั่นโอ้ยคืนการคอติดหัวไหล่มิซูม่าแบบพุ่งเข้ามาจะต่อยอย่างเดียวครับเป็นมงกุฎทองครับเก็บจังหวะแล้วก็เตะไปเรื่อยๆฮะเอ้าโดนอีกแล้วหน้าสะบัดเลยครับโดนหมัดหมาเป็นชุดครับแหมต้องดูด้วยครับกรรมการไทยให้คะแนนยังไงกับอาวุธหมัดของนักมวยต่างชาตินะฮะแต่บอกตรงๆเลยครับไม่ค่อยเข้าตากรรมการครับหมาอีกแล้วครับหมาอีกแล้วคือถ้าไม่โดนนับจริงๆนี่ไม่มีทางได้คะแนนง่ายๆจากการต่อยนะฮะหมดยกที่4ครับก็ดูนิซูม่านี่ได้หมัดเยอะเหมือนกันนะแต่มงกุฎทองนี่ก็ได้จากการสะบัดเตะครับเข้าลำตัวก็เข้าตามกรรมการมากกว่าครับนิซูม่าครับยกสุดท้ายจะเร่งไหมอุ้ยหมาแล้วครับหมัดเข้ามั่งไม่เข้ามั่งครับตีครับไม่โดนตีสูงไปหักศอกแรกกันเตะอีกทีนึงเตะอีกทีนึงโอ้ยเน้นเนี่ยฮะเน้นเตะลำตัวแรงๆเข้าไปครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างติดแขนบ้างอะไรนี่ครับเตะโอ้ยการคอครับแหมเฉียวไว้ครับนิซูม่ายังลงทุนอยู่พุ่งเข้ามาต่อยนี่ครับพุ่งมาต่อยนักมวยต่างชาตินี่ไม่มีครับยกสุดท้ายจะมาเดินแล้วก็รอหมดเวลาครับสู้จนวินาทีสุดท้ายครับนักมวยไทยต้องระวังนะฮะขีบมาไม่เข่าฮะมงกุฎทองนี่หุ่นแบบนี้จริงๆต้องแบบเน้นเข่านะโดนลมตัวครับมงกุฎทองโดนอีกแล้วครับแต่มันยังไม่จังๆเท่าไหร่ครับอย่างนี้ไม่เข้าตากรรมการไทยครับอย่างเงี้ยเข้าตาครับเตะลำตัวอย่างเงี้ยครับไทยแลนด์โอลี่ครับวิ่งอัปเปอร์คัตต้องระวังกระแทกมาเข่ายังมีหมัดอยู่ครับนิซิม่าหมัดมาแหมไม่โดนเข่าแหมเพิ่งมาเข่ายก5ครับหมดยกสุดท้ายครับแหมนิซิม่าก็เหมือนหมดแรงครับมงกุฎทองก็พามาส่งที่มุมครับอ๋อมากินน้ำญี่ปุ่นหน่อยนึงแล้วก็นิซูม่าโอ้โหดูครับสีข้างนี่แบบเป็นแผลรอยไหม้ครับจากการโดนสะบัดเตะลำตัวนะครับโอ้เหนื่อยครับก็เรียบร้อยครับโรงเรียนไทยไปครับ5ยกก็เป็นมงกุฎทองปอปื้มกมลครับชนะคะแนนนิซูม่าไว้นะครับ
กด Subscribe กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะติดตามช่องอย่าลืมย้อนไปดูเอพิโซดหลังๆด้วยนะครับมีตอนสนุกๆเยอะเลยหากมีคำถามใดๆสามารถสอบถามติชมคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ